ในกันที่ตลาดหุ้นไทยในภาคเช้านะคะปรากฏว่าเป็นบวกได้ค่ะเพราะว่านักลงทุนนั้นลุ้นผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐหลังจากที่นายโจไบเดนมีคะแนนนำนะคะโดยทรัมป์ก็มีการนำคะแนนของนายทรัมป์นั่นเองนะคะดัชนีช่วงเที่ยงค่ะอยู่ที่1,221.47จุดนะคะบวกเพิ่มขึ้นไป0.14จุดมูลค่าของการซื้อขายอยู่ที่กว่า2 3 0 0 0กว่าล้านบาท ส่วนในฝั่งของค่างเงินบาทเปิดตลาดวันนี้นะคะแข็งค่าสุดในรอบหนึ่งเดือนครั้งใหม่นะคะอยู่ที่31บาท3ส,าสตางค์ต่อดอลลาร์นะคะหลังจากที่ตลาดการเงินแล้วก็หุ้นฟื้นตัววันสุดท้ายก่อนเลือกตั้งสหรัฐนั่นเองค่ะด้านราคาทองคำเช้านี้ก็ผันผวนหนักนะคะโดยราคาทองคำมีการปรับเพิ่มขึ้นไปบาทละ1 0 0บาทราคาทองคำแท่งขายออที่บาทละ28,0 0 0บาทส่วนทองรูปพรรณขายออที่บาทละ28,500บาทค่ะ